เหตุผลที่ราคาตรงนี้นะครับเขาเนี่ยไม่วิ่งขึ้นไปโดนซับล o อ s ข้างบนตรงนี้นะครับเพราะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า c a n โด e ทนนั่นเองที่บางคนเนี่ยยังไม่รู้จักว่า c a n โด e ทนคืออะไรแต่ถ้าใครรู้จักแล้วนะผมสามารถปิดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยนั่นเองนะครับคลิปนี้เนี่ยผมทําขึ้นมาสรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่แบบว่าอาจจะลงเข้ามาดูช่องของผม,ผมเป็นครั้งแรกอะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้ เป็นการเบิกเนี่ยเป็นตัวเนาะคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอ็กเอ็มนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยนนนนััั่่เเอองงะบสสมววีียลิต สมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000พกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่า,ลา,ลามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดสดเลยวิเคราห์กันแบบเดียยวทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผมสิบห้าปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยน,นั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานาเนเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับในการเทรด forex เนี่ยมันมีเรื่องของเทรนในแท่งเทียนด้วยถามว่ามันคืออะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วเนนกกกั็็คคืือออะไร เทรนในตลาดถูกต้องไหมครับเทรนในตลาดก็จะมี3แบบครับเทรนขาขึ้นจะเป็นทรงนี้เทรนขาลงก็จะเป็นทรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็อะไรราคาไม่มีเทรนครับก็คือการที่ราคาเนี่ยมันไซเวว์อยู่นี้นั่นเองนะครับทีนจะสังเกตนะครับเทรนในแท่งเทียนกับเทรนในตลาดเนี่ยมันจะเหมือนกันถามว่าเหมือนยังไงครับอ่ะเดี๋ยวผมลองวาดให้เปรียบเทียบไปดูก่อนนะคือถ้าเทรนในแท่งเทียนเทรนในตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับเมื่อจะเป็นทรงแบบนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยเขาต้องวิ่งขึ้นถูกไหมครับพอวิ่งขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งต้องมีการทําอะไรครับ ต้องมีการกลับตัวลงมาพอกลับตัวลงมาเสร็จต้องทำอะไรครับต้องทําแนวรับแล้ววิ่งขึ้นต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้แบบมันเกินแต่ผมวาดลงมาแล้วกันนะครับจะได้มีอีกชุดหนึ่งเนาะราคาก็ทําทรงแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บป๊บเสร็จแล้วก็กลับตัวขึ้นแบบนี้ทีหนึง่งแล้วก็วิ่งลงมาตรงนี้อีกนะครับซึ่งนี่ก็จะเห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเทรนในตลาดนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับเลยเพิ่มขึ้นไปอีกแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ขึ้น ไฮอะไฮไฮอะโลไฮอะไฮไฮโลไฮอะไฮไปเรื่อยซึ่งอันนี้คือเบสิกพื้นฐานที่เขาสอนกันนะครับต่างประเทศก็สอนกันเยอะคอนเซป์นี้ในไทยก็สอนกันเยอะคอนเซป t นี้เพราะมันคือคอนเซปที่ใช้ได้จริงนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยทำอะไรไว้ครับทาสูงไว้หรือว่าไฮไฮนะครับเสร็จแล้วก็กลับตัวลงมาทำไฮอ l โลตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นมาตรงนี้นะผมเพื่อมารีเทสไฮที่มันเคยทําไว้แล้วขึ้นไปทำไฮใหม่เรื่อยๆนะครับเป็นวัฏจักรของมัน เป็นโครงสร้างของราคานั่นนองนะครับก็มันขึ้นต่อก็เป็นทรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เทรนในตลาดนะครับเหมือนกับเทรน,นแท่งเทียนเลยถามว่ายังไงครับคืออย่างนี้ครับถ้าเราสังเกตดีๆนะทุกครั้งที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นแท่งต่อแทงขออนุญาตไล่ลบตรงนี้ก่อนนะครับทุกครั้งที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นแท่งต่อแท่งนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยราคาเขาทําโครงสร้างเหมือนกันเลยครับก็คือทรงแบบนี้จะเห็นว่าราคามีการทําอะไรครับมีการทําสิ่งที่เรียกว่าไฮเออร์ไฮ ไฮโลไฮไฮไฮโลถามมันทํายังไงเดี๋ยวผมชี้ด,ดูเทีจุดจะได้เห็นภาพมากขึ้นจุดนี้คือจุดนี้ครับราคาขึ้นมาทํำไฮตรงนี้เห็นไหมฮะสังเกตดีๆนะครับกลับตัวลงมาทําโลดตรงนี้อันนี้ไม่มีไส้เดี๋ยวจะงงเดี๋ยวผมเติมไส้ให้แบบนี้นะครับราคาลงมาทําไส้ข้างล่างตรงนี้ไว้ปุ๊บคือจุดเดียวกันจุดนี้ขึ้นไปทํำไฮข้างบนใหม่ครับตรงนี้แล้วลงมาทำไ l โลใหม่ตรงนี้ไล่ไปเลยครับนี่คือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นเราเรียกว่าเทนในแท่งเทียนนะครับ วิ่งเหมือนกันได้เลยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สังเกตนะครับ่คือข้อมูลที่เราพาดอยู่ตรงหน้าถามว่าตรงเนี้ยมันช่วยเราเราคำตอบก็คือว่าย้อนกลับมาตรงกราฟนี้ครับมันช่วยในเรื่องของซับล็อตบางคนจะงงให้มันช่วยยังไงคร้ดี่ี่มันฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงก็เหมือนกันครับผมขออนุญ,ญาตเคลียร์ตรงนี้นิดนึงนะฝั่งขึ้นจะเป็นสมบนี้ครับแต่ฝั่งขาลงก็เหมือนกันเลยครับราคาทําอะไรครับวิ่งลงแบบนี้ไงนี่ฮะวิ่งลงแบบนี้ครับ ซึ่งขาลงก็จะเป็นทรมประมาณนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยเขาต้องลงมาทำโลว์โลเรื่อยๆโลว์ไฮนะครับไล่ไปเรื่อยครับอ่าอันนี้อาจจะงงนิดนึงเพราะว่าผมใช้สีสลับกันนะครับก็ไม่ต้องงงเนาะคิดซะว่าราคาเนี่ยมันวิ่งลงคือสีเขียวนะครับวิ่งขึ้นคือสีแดงแค่นั้นเองนะครับก็ผมสับฝั่งมาโลตรงนี้ครับก็เห็นว่าราคาเนี่ยเขาทําโลเรื่อยๆครับนี่คือฝั่งขาลงซึ่งในแท่งเทียนก็เหมือนกันครับเวลาราคาวิ่งลงครับมันต้องทาแบบนี้เลยตามโครงสร้างเด้ๆเลยครับถามว่าทํายังไงทําจริงไหมผมชีี้้ดดูโลจุน คือตรงนี้ครับข้างบนตรงนี้ครับคือตรงนี้นะฮะโลตรงนี้คือจุดนี้ครับข้างบนตรงนี้คือจุดนี้โลตรงนี้คือจุดนี้นะครับนี่นะครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับราคาถ้าลงต่อมันต้องทาทรงแบบนี้ครับคือการที่ไส้ข้างบนตรงเนี้ยเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าไล่ไปเรื่อยๆครับผมถ้ามันจะลงต่ออีกก็ต้องมนเดินเดยผมเคลียร์ให้ดูครับราคาจะวิ่งลงครับต้องไปทรงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่าแท่งถัดไปเนี่ยเขาห้ามทะลุไสแท่งก่อนหน้า จะลงต่ออีกครับต้องเหมือนเดิมเลยไส้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับจะลงต่ออีกนะครับมันดื้อมันยังลงต่อก็ต้องเหมือนเดิมครับต้องทะลุต้องห้ามทะลุครับต้องเคารพไส้แท่งก่อนหน้าไปเรื่อยๆซึ่งนี่คือสาเหตุที่ย้อนกลับมาตรงนี้ครับสาเหตุที่ว่าผมเนี่ยบอยเอาเซลไว้ตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าราคามันจะวิ่งลงต่อแท่งเนี้ยเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าข้างบนนี่ครับนี่คือเหตุผลหลักเดียวเลยนะแล้วเราสังเกตดูนะครับถ้าแท่งตันจะลงต่ออะไรจะเกิดขึ้นครับสมมุตินะ ถ้าสมมติเราเซลล์ตรงนี้แท่งดัดไปจะลงต่อต้องทาอะไรครับราคาแท่งดัดไปเนี่ยต้องเป็นทรงแบบนี้ครับก็คือการที่ไส้ข้างบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้นะครับทรงแบบนี้เลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะลงต่ออีกต้องเหมือนเดิมครับราคาไส้ข้างบนตรงนี้จะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับแต่ถ้าทะลุเมื่อไหร่ปุ๊บแบบนี้นะครับมีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับอ่ะยังเคารพอยู่ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจังหวะที่เขาทะลุปุ๊บเนี่ยครับ ตรงนี้เป็นตัวผมบอกว่าการต้องการจะวิ่งขึ้นละนะผมก็มีโอกาสที่มันเนี่ยจะกลับตัวขึ้นได้ทีนี้ตรงนี้นะครับผมจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทะลุไฮแท่งก่อนหน้าแล้วนะครับเป็นฝั่งขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสแท่งต่อไปเนี่ยจะขึ้นต่อได้แบบนี้นั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันนะผมสมมตินะเพื่อการศึกษานะครับเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ล็อตตรงนี้ก็พอครับผมที่พิ่หนึ่งตัวหนึ่งเพื่อค่าสเปรดอะไรนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนได้อันนี้คือจะเห็นว่าถ้านี่มเข้านะรแางากจิต ในการเทรดฟอรเรกเนี่ยมันมีค่าสเปดนะครับเะนั้น,เ,นเราต้องเผื่อในเรื่องของค่าสเปดด้วยนั่นเองเนาะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับฝังค่าขึ้นเหมือนกันครับทรงแบบนี้แท่งดัดไปจะขึ้นต่อต้องทำอไมครับลองเดาซิให้เวลาคลิป3มวินาทีคําตอบคือแท่งดัดไปเนี่ยห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าตรงนี้ครับตามทรงสร้างราคาเทนขาขึ้นเหมือนจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการไม่ทะลุแท่งก่อนหน้านะครับเคารพไฮเคารพโลแท่งก่อนหน้านะครับโทษทีแท่งตรงนี้เคารพโลแท่งก่อนหน้านะครับถัดไปครับผมจะขึ้นต่อปุ๊บเหมือนเดิมครับ โลแท่งนี้ต้องห้ามทะลุหรือว่าเคารพนั่นเองนะต้องเคารพแท่งก่อนหน้าครับขึ้นต่ออีกไหมขึ้นต่อ,อก,ก็ต้องเหมือนเดิมครับโลต้องเคารพโลตรงนี้นครับนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานที่เรียบง่ายสุดแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่สังเกตนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เราเนี่ยซับลอสแม่นยำมากขึ้นนะผมแล้วก็สามารถเข้าเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องระวังนะบางครั้งเนี่ยอาจจะโดนหลอกได้อย่างเช่นสมมุติว่า เฮ้ยราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นนี้ก็จริงนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บเสร็จแล้วเราเอาสต็อปรอตตรงนี้ถูกไหมแต่ราคามันทําแบบนี้ครับปึ๊บแบบนี้ถามว่าแก้ได้ไหมคําตอบคือแก้ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับบางครั้งมันก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะผมเราแก้ไขไม่ได้จริงแล้วเนี่ยมันมีแก้ไขได้แหละนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเนื้อหาที่แอดวานซ์กว่านี้นะครับผมในเรื่องของ การอ่านโมเมนตัมต่างๆ,างๆนั่นนะนะผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมในคอร์สเรียนถ้าสนใจนะผมก็ฟังต่อได้เลยนั่นเองนะครับสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจ,จบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมใหมไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในเการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไระบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอู๋สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่าเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตััััััวววลลลลลงงงงงกบบบตตตตต่่่่่่่ออออออนนนใใชมมม้้้เเสรรรจแปปไไคคหืา มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินเกเตเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับและบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะเป็นการเทรดกราฟปากล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปากเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซ์เพิ่มมาด้วยมีไดเวอร์เจนมีใช้เทเลไลน์ line, อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าวนอ่านไพ่เซ็กชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ดตนวรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท8 0นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่สำหรับคนที่สนใจเรียนนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมาชันให้น้องตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,5 9พกบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่7,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี้ยเดือนนี้เดือดร้แล้วนะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับคือผมอนี ปรับราคาขึ้นเรื่อๆจริงนะครับลองย้อนไปดูสัก3 4เดือนก่อนคือราคามันถูกกว่านี้มากแต่ว่าเดือนนี้ผมก็ยังคงราคาของเดือนที่แล้วให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนหลังใหม่มา dm มาว่าโค้ชขออีกเดือนได้ไหมนะครับพี่กําลังเก็บเงินจะครบแล้วอะไรไประมาณนี้ซึ่งได้เลยนะครับนี่คือเดือนสุดท้ายที่ ผมจะทำการคงราคาไว้ให้ที่7,599บาทเดือนหน้าผมจะปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมพอยให้มา2เดือนแล้วเนาะสนใจสมัครเรียนตอนนี้นะผมรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ ID @mjopo ตรงนี้ย้ำนะครับว่าต้องมี Ad ด้วยเนาะ @mjopo นะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9กผมรบกวนนะครับคุณพี่ทักมาแบบนี้เป๊ะๆเลยว่าสนใจ7 5 9ากพิมพ์ตามนี้เลยครับไม่ฉชนนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการอะไรน,นั่นเองเพราะว่าวันวงมีคนทักมาเยอะมากๆนะครับรบกวนพิมพ์ตามนี้ด โปรโมชั่นราคาตรงนี้ถึงแค่30กันยายนปี256เท่านั้นนะครับเนาะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆผมไม่คงราคานี้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออะไรตรงนี้ไม่ได้สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมการเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่ง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเล้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube นาของคหลยคิปปน่าาจะะรมณ1บ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเน่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆอัวว่่่ผผยงยนไค,นคแลล้้้้ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้า้อเหรียญน,นะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครยับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเน,นเองน,นะเพราะว่าเป็นการรีวิวรจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกําไรอีกแล้วเน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเเเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออๆพิิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้เวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผม๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%้าซที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s ซ t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายาาากกมมนนะคครรับรบบวู้้แี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราได้จะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซร์แบบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายนะสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนตอนนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line id m j o p o นะผมมีแอดด้วยนะปรวพิมพ์มาว่าสนใจ759นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าโรงเรียนแล้วจะคุ้มจริงๆไหมลองย้อนไปดูรีวิวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ไปดูคลิปสชั่วโมงในช่องผมก่อนก็ได้นะเพราะว่าคอร์สตรงนี้ที่จะลงเนี่ย มันคือคลิปต่อจากคลิป3ชั่วโมงในช่องผมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนอนให้ช่องหน้าหลักของผมนะครับก็จะเจอคลิปเนี้ยยอดวิวประมาณ3ามแสนละเกือบจะสามแสนแล้วนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นจากคลิป3ชั่วโมงเนาะลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนต่อก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับที่บางคนจะรู้สึกว่าราคาเนี้ยมันดูแพงจนเลยนะผมบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับคอร์ เขามีการเปิดสอนกันในตามตลาดฟอเร็กทั่วไปนะครับบางที่ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมบอกได้เลยว่ายังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพี่จะรับในราคาคอร์ดเท่านี้เลยนะครับอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกจริตตรงจริตชอบนะครับค่อยมาเรียนด้วยกันค่อยมาเป็นนักเรียนยกันถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเซฟเงินตรงนี้ไว้ได้70,00กว่าบาทนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองสอบถามาางงต มาเท่าไหร่แล้วเติมเงินพอตทีหนึงก็200รเหรียญ3 0 0เหรียญนะครับด้วยความที่ไม่รู้เนะี่ยทำให้เราสามารถเทรดเสียได้เยอะขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเนนองนก็ลองสอบถามเดงดูลองนั่งคุยกับเดงดูสักประมาณ5นาทีว่าเฮ้ยฉันเทรดมาตั้งนานแล้วจับต้นชนไปลายไม่ถูกเทรดไม่เป็นมั่วๆไปงูปลาไป,ป,ไปมันได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเลยนะเพราะนั้นต้องดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงความรู้ก่อนเพราะอะไรว่า คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะผมสอนแท่งเทียนจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้คือเจาะลึกเลยน,นั่นเองเนาะเราไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้าชอบค่อยมาลงเรียนแต่ว่าเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1000บาทนะครับก็ให้เวลาคิดไปเลยเต็มๆถึง30มกันยายนี้เท่านั้นนะครับเนาะถ้าสนใจครับย้ำเล่ท้ายติดต่อมาได้ที่ l i n e id m j o p e r ตรงนี้ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะผมสามารถสแกน QR Code ค,คตรงนี้ได้เลยอันไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ นะครับเนาะหวังว่าจะเจอกันในคลาสเรียนแล้วมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันและได้ความรู้จากการเทรดกราฟป่าจากผมไปน,นี่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเปิดโลกแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับผมสวัสดีครับ